ครับสวัสดีครับนะครับก็ขอต้อนรับท่านนักลงทุนนะครับเข้าสู่รายการ KS Money Wizard นะครับวันนี้เราพบกันนะในเช้าวันที่3ธันวาคมนะครับโดยมีผมอาทิตย์จันทร์สว่างนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับซึ่ง KS Money Wizard ของเราเนี่ยนะครับก็จะแบ่งออกเป็น3เซสชันใหญ่ๆนะครับช่วงแรกก็จะเป็นการสรุปนะครับบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นในวันที่ผ่านมานะครับช่วงที่2ก็จะเป็นภาพของประเด็นสำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับรวมไปถึงทิศทางการลงทุนนะครับที่จะเกิดขึ้นในช่วงของวันนี้นะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายหรือว่าช่วงเซสชันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของหุ้นแนะนำนะครับในเรื่องของเทคนิคอลแล้วก็ทางปัจจัยพื้นฐานนะครับซึ่งก็จะมีมาให้นะครับทุกวันนะครับวันละ4ตัวนะฮะนะครับมาดูที่ช่วงแรกนะครับช่วงแรกเนี่ยก็เป็นประจำเช่นเคยนะครับที่เราจะมีการสรุปนะครับภาพรวมการลงทุนของเมื่อวานที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าตลาดหุ้นบ้านเราเมื่อวานนี้นะครับเคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบเกือบตลอดทั้งวันนะครับก็อยู่ในแดนลบตลอดทั้งวันนะครับเมื่อวานนี้เซตอินเด็กซ์นะครับลดลงไปถึง21จุดนะครับปิดต่ำที่สุดในรอบ11เดือนนะครับนี่เป็นเฮดดิ้งของเรานะที่ขึ้นในหน้าสไลด์ตรงนี้นะครับแป๊บนึงนะฮะจะเกิดความขัดข้องนะฮะเมื่อวานนี้นะครับนักลงทุนต่างชาติเนี่ยก็ยังคงเทขายนะครับตลาดหุ้นบ้านเรานะครับหลักๆเลยเนี่ยนะครับยังเป็นกลุ่มบิ๊กแคปเหมือนเดิมนะครับถ้าเราพูดถึงกลุ่มบิ๊กแคปเนี่ยคนขายก็คงไม่ต้องต่างชาตินะครับกับกองทุนนะครับแต่เมื่อวานในกองทุนเนี่ยยังมีสถานะเป็นซื้อสุทธิอยู่นะครับแต่ว่าต่างชาตินี่ยังขายออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเมื่อวานนี้กลุ่มบิ๊กแคปนะครับโดนเทต่อเนื่องเป็นวันที่2นะครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานนะครับซึ่งเมื่อวานเนี้ยถูกกดดันจากราคาน้ำมันดิบที่ร่วงแรงด้วยนะครับกลุ่มค้าปลีกนะครับกลุ่มสื่อสารแล้วก็กลุ่มอาหารนะครับเซกเตอร์ทั้งหมดในตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยนะครับมีอยู่ประมาณสัก28เซกเตอร์เนี่ยนะครับต้องบอกว่า25เซกเตอร์เนี่ยปิดลบเกือบทั้งหมดนะครับแล้วก็เหลือเพียงแค่3เซกเตอร์เท่านั้นนะที่ผลตอบแทนเนี่ยยังเป็นบวกอยู่ในเมื่อวานที่ผ่านนะครับโดยอิเล็กทรอนิกส์นะครับยังบวกได้นะครับแพ็คเกจจิ้งแล้วก็พรอพเพอร์ตี้นะครับพวกเนี้ยยังบวกได้แต่ต้องบอกว่าแต่ละเซกเตอร์ที่บวกได้เนี่ยมาร์เก็ตแคปค่อนข้างน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับฝั่งลบนะครับซึ่งแต่ละตัวนี่ market cap ใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานค้าปลีกสื่อสารอาหารแล้วก็ธนาคารอย่างที่เราได้เกริ่นมานะครับทีนี้ไปดูบ้างนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแน่นอนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ก็คือนักลงทุนต่างชาติเนี่ยขายสุทธิออกมาต่อเนื่องแล้วนะครับทั้ง2ตลาดเลยไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นนะครับตลาด TFX นะครับโดยเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นเนี่ยนะครับต่างชาติขายออกมาสุทธิเนี่ย 2,352 ล้านบาทนะครับก็เป็นการขายต่อเนื่องออกมาแล้วเป็นวันที่5นะครับแล้วก็ TFX นะครับ TFX เนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวร้ายสักนิดหนึ่งนะครับเพราะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับต่างชาติมีการเน็ตช็อต TFX สูงถึง 50,000 สัญญานะครับปรากฏว่าการเน็ตช็อต 50,000 สัญญาเมื่อวันศุกร์เนี่ย Open Interest หรือว่า OI ซึ่งเป็นตัวสะท้อนถึงสถานะของการเปิดช็อตที่สูงขึ้นเนี่ยมันดันเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วเมื่อวานนี้นะครับต่างชาติก็ยังเปิดช็อตอีกนะครับอีก 15,997 สัญญานะครับรวมแล้วเนี่ยนะครับ4วันที่ผ่านมาเนี่ยต่างชาติเนี่ยเน็ตช็อต TFX เกือบ 80,000 สัญญานะครับก็ถือว่าเป็นการเน็ตช็อต TFX ที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีนัยยะสำคัญพอสมควรนะครับแต่เมื่อวานนี้ภาพของ TFX เนี่ยอาจจะดูดีขึ้นมานะครับเมื่อเทียบกับวันศุกร์นะครับเพราะวันศุกร์เนี่ยช็อตไป 50,000 สัญญานะครับ Open Interest ก็เพิ่มขึ้นด้วยแต่เมื่อวานนี้เนี่ยที่ช็อตไปประมาณสัก 16,000 สัญญาเนี่ยปรากฏว่าตัว Open Interest เนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับนั่นก็หมายความว่าต่างชาติเป็นการเปิดช็อตในลักษณะของการปิดรอง position ของที่เขาเปิดรองในช่วงที่ผ่านมามากกว่านะครับเพราะฉะนั้นความวิตกกังวลหรือความกลัวในเรื่องของ GFX ตรงนี้เนี่ยน่าจะลดน้อยถอยลงไปนะครับเมื่อเทียบกับเมื่อวันศุกร์นะครับทีนี้มาดูบ้างนะครับว่าปัจจัยอะไรที่เป็นตัวกดดันตลาดนะฮะหลายคนก็สงสัยนะครับว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับทำไมตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยถึงปรับตัวลงอยู่ที่เป
็นแห่งเดียวในภูมิภาคนะครับแล้วก็เป็นแห่งเดียวของของเกือบจะทั่วโลกเลยเมื่อวานนะครับแล้วก็คนขายเนี่ยเป็นฝรั่งนะครับเวลาเราเดินสวนกันเนี่ยนะครับในบริษัทเมื่อวานนี้เนี่ยไม่ค่อยมีการพูดคุยหรือว่าทักทายกันนะฮะแต่ว่ามาร์เก็ตติ้งแต่ละท่านเนี่ยสายหัวนะครับซึ่งเราก็รับรู้กันโดยปกติอยู่แล้วนะว่าการเดินลักษณะสายหัวแบบนี้ก็คือภาวะตลาดมันไม่ได้เลยนะครับทีนี้เนี่ยก็มีการถามหานะครับปัจจัยลบนะฮะที่เข้ามากดตลาดนะครับต้องบอกว่ายังไม่เห็นปัจจัยอะไรที่มีนัยสำคัญขนาดนั้นนะครับอย่างเช่นปัจจัยที่หนึ่งนะครับก็เป็นในเรื่องของต่างชาติเนี่ยขายรถพอร์ตนะครับอันนี้เนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ตลาดมันก็เฉลย อยู่แล้วว่าต่างชาติเนี่ยขายสุดที่ออกมาต่อเนื่องเป็นวันที่5นะครับประเด็นที่2ก็คือตัวเลขเศรษฐกิจของไทยโดยรวมเนี่ยต้องบอกว่ายังไม่ดีนะครับอย่างเช่นเงินเฟ้อเมื่อวานเนี่ยนะครับกระทรวงพาณิชย์ดูเหมือนจะดีด้าพอสมควรนะฮะว่าเห็นตัวเลขเงินเฟ้อนี่สูงขึ้นมานะครับตัวเลขเงินเฟ้อบ้านเราเมื่อวานของเราเนี่ยปรับขึ้นมาเป็น 0.2% นะครับจากเดิมอยู่ 0.1 นะครับตรงนี้ดีขึ้นมาก็จริงแต่ถามว่าดีขึ้นแบบนี้เนี่ยยังไม่สุดนะครับเพราะว่าเงินเฟ้อตรงนี้ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำมากนะครับเมื่อเทียบกับกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อของแบงก์ชาตินะครับเพราะกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อของแบงก์ชาติเนี่ยอยู่ที่ 1-4% นะครับตอนนี้เงินเฟ้อบ้านเราอยู่ที่ 0.2 เนี่ยมันยังไม่ได้ถึงกรอบร่างของแบงก์ชาติเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเฟ้อตรงนี้ถือว่ายังเป็นภาวะฝืดเคืองอยู่พอสมควรนะครับตัวที่2เลยก็คือตัวดัชนี PMI ภาคการผลิตของเรานะฮะอันนี้ต้องเป็นของไทยนะเมื่อวานเนี้ยลดลงไปสู่ระดับ49จุดนะครับต้องบอกว่าต่ำกว่าระดับ50จุดเนี่ยเป็นครั้งแรกในรอบ9เดือนนะครับก็เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนะครับสำหรับภาพเศรษฐกิจไทยนะครับอันที่3ก็คือกังวลว่ารัฐเนี่ยอาจจะไม่ต่อมาตรการการลงทุนในกองทุน LTF นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็มองว่ามันยังไม่ได้มีน้ำหนักมากขนาดนั้นนะครับที่จะทำให้มีผลกับตลาดเมื่อวานเพราะว่าสุดท้ายแล้วตอนปิดตลาดเนี่ยกองทุนไม่ได้ขายนะฮะแต่เป็นต่างชาติที่ขายเพราะฉะนั้นประเด็นในเรื่องของการไม่ต่ออายุมาตรการ LTF ตรงนี้เนี่ยจึงไม่ได้มีนัยยะสำคัญนะครับและ4ก็คือกังวลการเมืองในประเทศนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยจะเห็นข่าวว่าคุณธนาธรเนี่ยเริ่มเล่นเกมนอกสภานะครับมีการตั้งคำถามขึ้นมานะครับว่างบประมาณนอกคือการใช้จ่ายนอกงบประมาณของภาครัฐของกระทรวงกลาโหมเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับอยากให้ทางกระทรวงกลาโหมเนี่ยออกมาชี้แจงนะครับรวมไปถึงมีการพุ่งเป้าไปที่88นายพลนะครับที่คุณธนาธรเนี่ยมีการเพ่งเล็งเข้าไปนะครับตรงนี้เนี่ยมันทำให้เกิดภาพความวิตกกังวลถึงภาวะการเมืองในประเทศที่ดูสั่นคลอนขึ้นมานะครับซึ่งภาพของพรรคร่วมรัฐบาลเองเนี่ยนะครับก็สถานะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ายังสั่นคลอนอยู่พอสมควรนะฮะเพราะว่ายังจะเห็นในเรื่องของสภาล่มนะครับในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็โหวตแพ้ในฝั่งของฝ่ายค้านนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นในเรื่องของการเมืองเนี่ยก็เริ่มเข้ามามีบทบาทนะครับเข้ามาเป็นปัจจัยลบกดดันกับภาวะตลาดหุ้นไทยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับถามว่าทั้ง4ปัจจัยนี้เนี่ยเราให้ปัจจัยไหนมากที่สุดนะครับที่เป็นตัวกดดัชนีเมื่อวานเนี่ยนะครับถ้าตอบตรงๆเนี่ยต้องบอกว่าเท่าที่อ่านดูแล้วเนี่ยไม่ได้มีปัจจัยไหนเลยนะที่จะลบมากจนถึงกดดัชนีลงได้ถึง21จุดเมื่อวานนะครับแต่เรามองว่าทั้ง4ปัจจัยเนี่ยนะครับมันเกิดจากการสะสมของปัญหาที่มันมีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับทุกอย่างเนี่ยมันหมักหมมกันขึ้นมาแล้วก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหามากกว่านะครับเริ่มแต่ตัว GDP ของบ้านเราที่ต่ำเตี้ยเลี่ยดินลงมานะครับจากที่เคยทำได้ 4% ในปีที่แล้วปีนี้ก็เหลือลงมา 2% 2.3% 2.5% นะครับตัวเลขส่งออกบ้านเราก็ยังติดลบอยู่นะครับกำไรบริษัทจดทะเบียนนะครับก็ตกต่ำลงเรื่อยๆนะครับล่าสุดเนี่ยหลายๆเฮ้าส์หลายๆโบรกเกอร์เนี่ยก็มีการปรับลดคาดการ EPS ของตลาดในปีนี้ลงนะครับตรงนี้เนี่ยก็ทำให้ภาพของEPS โกรทของตลาดยังดูไม่ดี
นะครับและสุดท้ายก็คือตัวเทรดวอร์เนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยลบเหล่านี้ที่มันมีการสะสมมันมีการหมักหมมมายาวนานเนี่ยพอมันมีปัจจัยใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นไปในฝั่งลบเนี่ยมันเลยเร่งให้ต่างชาติเนี่ยหันหลังให้กับเรามากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้นะครับหลายท่านก็ถามต่อนะครับว่าเมื่อวานนี้ไม่ดีเมื่อวานนี้ลบไปเกือบ21จุดแล้วเนี่ยนะครับวันนี้จะเป็นยังไงนะครับวันนี้เนี่ยตลาดจะไปในทางไหนนะครับจะฟื้นตัวได้หรือเปล่าหรือจะลงต่อนะครับคำถามนี้เนี่ยเราก็คงต้องไปดูประเด็นสำคัญที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ก่อนนะครับซึ่งผมคัดมาให้นะครับประมาณสัก6ประเด็นหลักๆนะครับที่จะมีผลต่อบรรยากาศการลงทุนในวันนี้นะครับอันที่1เลยก็คือแรงขายของต่างชาติเนี่ยนะครับยังมีต่อเนื่องนะครับเมื่อวาน Net Short Effectอีก 15,997 สัญญานะครับตัวนี้ยังเป็นสัญญาณลบอยู่นะครับประเด็นที่2เนี่ยก็คือตัวดาวโจนส์นะครับดัชนีดาวโจนส์เนี่ยเมื่อคืนลบลงแรงนะฮะ268จุดนะครับเพราะว่านักลงทุนเนี่ยผิดหวังในเรื่องของตัวเลขภาคการผลิตของอเมริกานะครับที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่4นะครับคือเมื่อคืนนี้ทางฝั่งอเมริกามีการประกาศตัวเลขดัชนีภาคการผลิต2ตัวออกมานะฮะก็คือของ ISM กับของ PMI แต่เวลาที่เขาดูของฝั่งอเมริกาเนี่ยเขาจะดูที่ ISM เป็นหลักนะครับปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ตัวเลขดัชนี ISM ของอเมริกาเนี่ยยังต่ำกว่าระดับ50จุดนะฮะซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าภาคการผลิตของอเมริกานี่ยังหดตัวอยู่นะครับซึ่งดัชนีตัวนี้มันต่ำกว่าระดับ50เนี่ยมาต่อเนื่องเป็นเดือนที่4แล้วนะครับทำให้นักลงทุนเนี่ยรู้สึกผิดหวังมากนะครับประเด็นที่3นะครับต้องบอกว่าเป็นประเด็นสำคัญในวันนี้เลยเพราะว่าตอนเปิดตลาดเช้าออกมาวันนี้เนี่ยนะครับหลายๆตลาดปรับตัวลดลงนะฮะเพราะคนเนี่ยเริ่มกลับไปกังวลในเรื่องของเทรดวอร์อีกแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของเทรดวอร์มันเริ่มบานปลายนะนะครับมันไม่ได้กระจุกตัวอยู่แค่สหรัฐกับจีนละนะครับตอนนี้เนี่ยเทรดวอร์นะครับกระจายตัวออกไปสู่ประเทศอื่นเพิ่มมากขึ้นนะครับล่าสุดโดนัลด์ทรัมป์นะครับประกาศว่าจะเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าเหล็กและอลูมิเนียมนะฮะจากบราซิลแล้วก็อาร์เจนตินานะครับเนื่องจากว่าทั้งสองประเทศเนี้ยมีการลอยตัวของค่าเงินหรือว่ามีการลดค่าเงินเนี่ยมากจนเกินไปนะครับซึ่งการลดค่าเงินเยอะๆของบราซิลและอาร์เจนตินาเนี่ยมันทำให้สหรัฐรู้สึกว่ามันมีผลกระทบต่อธุรกิจหรือว่าสินค้าเกษตรของอเมริกานะครับและที่สำคัญเช้าวันนี้ข่าวที่ออกมาล่าสุดเลยก็คือโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับเตรียมที่จะเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากฝรั่งเศสนะมูลค่าประมาณสัก 2.4 พันล้านเหรียญ นะครับตรงนี้มูลค่าอาจจะไม่ได้เยอะนะถ้าเทียบกับเทรดวอร์ระหว่างจีนกับอเมริกานะครับเพราะว่าจีนกับอเมริกาเนี่ยเขาทำสงครามการค้าระหว่างกันเนี่ยประมาณ 500,000 ล้านเหรียญ นะครับแต่สำหรับฝรั่งเศสเนี่ยนะครับอเมริกาเตรียมที่จะเรียกเก็บภาษีเนี่ยประมาณสัก 2.4 พันล้านเหรียญ นะครับถือว่าน้อยมากนะครับแต่มูลค่าภาษีที่เรียกเก็บเนี่ยอาจจะพุ่งสูงถึง 100% นะครับจากเดิมที่เก็บภาษีน้อยๆเนี่ยก็จะขึ้นเป็น 100% เลยนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณลบพอสมควรนะครับทำไมนะครับอเมริกาถึงต้องไปเก็บภาษีฝรั่งเศสนะครับต้องบอกว่าฝรั่งเศสเนี่ยเป็นโต้โผหลักเลยนะในการที่จะผลักดันแล้วก็ให้ประชาคมโลกเนี่ยมีการเก็บภาษีสินค้าดิจิตอลนะครับแล้วก็มีการเรียกเก็บภาษีพวกกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีในอเมริกานะครับไม่ว่าจะเป็น Google Facebook Amazon พวกเนี้ยนะครับจะต้องถูกเก็บภาษีนะครับพอมีข่าวแบบนี้ออกมาเนี่ยอเมริการีบตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเลยก็คือประกาศเก็บภาษีฝรั่งเศสขึ้นมาทันทีนะครับ 100% นะครับตรงนี้เนี่ยต้องดูสถานการณ์นะครับแล้วก็ความคืบหน้าต่อเนื่องนะครับว่ามันจะรุนแรงเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าตรงนี้ถือว่าเป็นข่าวมีเชิงลบมากๆนะครับสำหรับเรื่องของเทรดบอร์ดนะครับปัจจัยที่4ตรงนี้เราพูดไปแล้วนะครับก็คือภาพรวมเศรษฐกิจไทยไม่ฟื้นอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำ PMI ภาคการผลิตของเราลดลงนะครับเป็นครั้งแรกในรอบ9เดือนนะครับลดลงต่ำกว่าระดับ50จุดนะฮะและอันที่5ก็คือตัว VIX Index นะครับดัชนี VIX Index ที่เป็นตัววัด
ความกลัวของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเนี่ยปรากฏว่าเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกนะฮะในรอบ2เดือนนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณลบอีกเหมือนกันนะครับและปัจจัยสุดท้ายที่เรามองว่าจะมีผลกับดัชนีในวันนี้ก็คือเมื่อวานเนี้ยหุ้นมันลงแรงเพราะฉะนั้นตอนเปิดตลาดเช้ามาวันนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการเรียกมาร์จิ้นคอละสำหรับคนที่เล่นในตลาดฟิวเจอร์หรือว่าเล่นบัญชีมาร์จิ้นนะฮะก็จะมีเรียกมาร์จิ้นคอนะครับถ้าลูกค้าไม่มีเงินเติมเนี่ยสุดท้ายก็จะเกิดเป็นการฟอร์เซลนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเช้าของวันนี้เนี่ยนะครับมีความเสี่ยงนะครับที่จะมีมาร์จิ้นคอแล้วก็ฟอร์เซลเกิดขึ้นในช่วงของการเปิดตลาดนะครับเพราะฉะนั้นมุมมองในวันนี้เนี่ยจากที่เราเล่ามาทั้งหมด6ประเด็นเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าเป็นลบเกือบจะทุกประเด็นเพราะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเซตอินเด็กซ์จึงมีแนวโน้มที่ออกไปในทางลบนะครับในทิศทางลบแล้วเรามองแนวรับเท่าไหร่นะครับวันนี้นะครับเปิดตลาดนะครับมีโอกาสที่เซตอินเด็กซ์นะจะไหลลงไปทดสอบแนวรับนะฮะที่ระดับ1665หรือว่า1560นะฮะ1565กับ1560นะครับจากเหตุผลที่เราเกริ่นไปเมื่อกี้ก็คือ1มี margin call มี force sell แล้วก็เทรดวอลเริ่มบานปลายนะครับตัวดัชนีดาวโจนส์ไม่เป็นใจนะครับก็มีโอกาสที่จะไหลลงไปตรงนั้นนะครับแต่ถามว่าณระดับเลเวล1565 1560เนี่ยมีลุ้นที่จะเกิดเทคนิคอลรีบาวด์หรือเปล่านะครับเรามองว่ามีโอกาสที่จะเห็นการเทคนิคอลรีบาวด์ในบริเวณแนวรับตรงนี้นะครับเพราะว่าหุ้นหลายตัวนะครับราคาร่วงแรงจนดิวิเดนด์ยิลด์เนี่ยเริ่มน่าสนใจแล้วโดยเฉพาะหุ้นในเซ็ต50นะครับหุ้นในเซ็ต50รอบนี้เนี่ยต้องบอกว่าให้ผลตอบแทนเกิน 3% นะฮะเกินครึ่งละนะครับมีหุ้นในเซ็ต50เนี่ยประมาณเกือบ50ตัวเนี่ยเราดึงขึ้นมาประมาณ25ตัวเนี่ยให้ผลตอบแทนนะดิวิเดนด์ยิลด์เนี่ยมากกว่า 3% ละนะครับถือว่าน่าสนใจมากละนะครับเพราะฉะนั้นการที่ดัชนีมันลงมาแรงๆในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราไปวัดจากวันที่7พฤศจิกายนนะครับมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเซ็นต์อินเด็กซ์ลบไปแล้ว 4% นะครับแล้วก็หุ้นหลายตัวลงมาแรงมากจนดิวิเดนด์ยิลด์มันเริ่มน่าสนใจก็เลยมีมุมมองว่าวันนี้เนี่ยดาวไซด์ที่ดัชนีจะลดลงไปลึกๆเนี่ยนะครับมันเริ่มจำกัดละนะครับทีนี้มาดูที่กลยุทธ์นะครับหรือว่าธีมการลงทุนในวันนี้นะครับทำยังไงนะครับถ้าเรามองว่ามันจะลงไปที่บริเวณ1565 1560นะครับกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการตั้งรับหรือว่าเล่นเด้งนะครับบริเวณ1565หรือ1560นะครับก็จะมีคำถามต่ออีกนะครับถ้าเรามองว่ามันจะมีการเด้งบริเวณแถวนี้เนี่ยแล้วจะเลือกหุ้นกลุ่มไหนล่ะนะครับเราก็แบ่งออกมาให้เป็น3กลุ่มหลักนะครับก็คือ1เลยคือกลุ่มที่เมื่อวานเนี้ยแข็งกว่าตลาดคือเซตร่วงแรงก็ดีแต่ว่าราคาหุ้นยังยืนได้มีอยู่ไม่กี่ตัวหรอกครับนะครับเมื่อวานนี้ที่สามารถยืนสวนตลาดได้นะก็มีอยู่ BGC นะครับตัวนี้ได้อานิสงส์จากต้นทุนราคาก๊าซที่ปรับตัวลงนะครับตัวที่2คือ TCAP นะครับเล่นประเด็นในเรื่องของเงินปันผลพิเศษนะครับจากการที่เขาขายธนชาตให้กับทาง TMB ไปแล้วก็จะมีเงินสดเข้ามาในมือเยอะนะครับคาดว่าจะมีการจ่ายปันผลพิเศษออกมาให้ประมาณสัก4บาทต่อหุ้นนะครับตัวที่3เป็นตัว TQM TQM เนี่ยเล่นในเรื่องของการกระแสข่าวในเรื่องการแตกผ่านะครับแล้วก็เป็นแคนดิเดตนะที่คาดว่าจะได้เข้าในเซต100รอบใหม่ด้วยนะครับซึ่งทางตลาดทรัพย์เนี่ยจะมีการประกาศรายชื่อของเซต100รอบใหม่เนี่ยประมาณสักวันที่15ธันวาคมนี้นะครับและก็ตัวสุดท้ายเป็นเดลต้านะครับเดลต้าเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยอาจจะเล่นในเรื่องของค่าเงินบาทที่มันอ่อนค่าลงมานะครับมีอยู่4ตัวเนี้ยนะครับที่แข็งกว่าตลาดนะครับถ้าใครชอบเนี่ยนะครับก็ลองเทรดดิ้งตามได้นะครับกับอีกกลุ่มนึงนะครับเมื่อกี้เป็นกลุ่มที่แข็งกว่าตลาดนะครับก็จะมีอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มที่ราคานี่ร่วงลงมาลึกมากนะครับหรือว่าราคาร่วงมาค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็พื้นฐานนี่ไม่ได้เปลี่ยนนะครับโดยเฉพาะตัว dividend yield เนี่ยเริ่มเพิ่มขึ้นมาจนน่าสนใจนะครับเราแบ่งเป็น2กลุ่มอย่างนี้ฮะก็คือกลุ่มที่ราคาลงมาหนัก
แล้วก็ดิวเดนยิลเริ่มสูงขึ้นจนน่าสนใจเนี่ยนะก็คือกลุ่มแรกคือกลุ่มสื่อสารนะนะครับกลุ่มสื่อสารกลุ่มที่2คือกลุ่มธนาคารนะครับแต่ถ้าเราไปดูกราฟหรือว่าไปดูไพชาร์ตของราคาหุ้นใน Aspen เนี่ยนะครับจะเห็นว่ากลุ่มธนาคารเนี่ยไม่ได้ลงนะรอบนี้คือดิวเดนยิลที่เขาสูงตรงนี้เนี่ยเขาสูงของเขาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น Tisco TCAP TSCB KTB BBL เนี่ยยิลที่เขาให้เนี่ยมันสูงอยู่แล้วแล้วราคาหุ้นรอบนี้ไม่ได้ลงนะฮะลงข้างน้อยด้วยแต่ตัวที่ลงลึกสุดๆเนี่ยรอบนี้เนี่ยคือกลุ่มสื่อสารนะครับลงลึกแล้วก็ลงค่อนข้างเร็วและแรงนะครับหลายตัวนี่หลุดบริงเจอร์แบนหลายตัวนี้ RSI ต่ำกว่า30ซึ่งเข้าเขตของภาวะโอเวอร์โซนะครับเราเลยมองว่าตัวกลุ่มสื่อสารวันนี้นะถ้าราคาหรือว่าดัชนียังลดลงอีกเนี่ยถือว่าน่าสนใจแล้วในการเข้าซื้อสะสมนะครับโดยเฉพาะตัวอินทัชเนี่ยตอนนี้ให้ยิวนะ 5% ละแอดวานซ์เนี่ย 3.7 ถึง 4% Dtac เนี่ยถ้าตามบูมเบิร์กคอนเซนซัสจะอยู่ที่ 3.6 แต่ถ้าบทวิเคราะห์ของทางบล.กรุงศรีที่ออกมาเนี่ยอยู่ที่ 4% ละตอนนี้นะสำหรับดิวิเดนด์ยิลด์ของกลุ่มของ Dtac นะครับส่วนกลุ่มที่3เนี่ยเป็นกลุ่มที่ฝรั่งชอบก็คือมีการแอบซื้อผ่านทาง NVDR เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นการเทียบเซตหรือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเซต50นะครับเราวัดจากจุดสูงสุดของรอบนี้ก็คือวันที่ดัชนีหรือว่าเซตอินเด็กซ์ขึ้นไปสูงสุดของรอบนี้เนี่ยก็คือวันที่7พฤศจิกายน19นะครับถ้าเทียบจากวันที่7พฤศจิกายน19เนี่ยปรากฏว่ากลุ่มที่ลงลึกที่สุดรอบนี้ก็คือกลุ่มสื่อสารนะครับนำโดยตัว Dtac นะฮะ Dtac เนี่ยลบไปถึง 18.5% ภายใน1เดือนนะฮะTrue 16.5% Intouch 16.2% Gro นี่ไม่นับนะเพราะว่า Gro นี่มีในเรื่องของการทำ tender แล้วก็เขาก็หมดเวลาทำ tender offer นะครับราคาหุ้นก็เลยตกลงมาหนักนะครับ Advance เนี่ยลบไป 10.8% นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการันตีได้ว่าในเชิงของ price ที่ลงมาหนักๆ นะครับแล้วก็ dividend yield ที่เริ่มน่าสนใจของกลุ่มสื่อสารเนี่ยเป็นตัวที่น่าทยอยเข้าซื้อสะสมมากที่สุดนะครับในมุมมองของเรานะครับทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งนะที่เราเกริ่นไปเมื่อกี้คือหุ้นที่ฝรั่งชอบนะครับแล้วก็มีการแอบซื้อผ่านทาง NVDR มีตัวไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับเท่าที่เช็คดูบนกระดาน NVDR นะฮะตัวที่ฝรั่งแอบเข้ามาเก็บเนี่ยนะครับยังเป็น Advance เหมือนเดิมนะฮะถึงแม้ว่า Advance จะลงมาหนักๆในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแต่ถ้าเราดูย้อนหลังนะครับจะเห็นว่าต่างชาติผ่านกระดาน NVIDIA เนี่ยไม่ได้ขายออกมาเลยนะมีแต่ซื้อสุทธิเข้ามาตลอดต่อเนื่องนะครับแล้วตัวที่2คือตัว CPF นะฮะ CPF ก็มีแอบเก็บเข้ามาเรื่อยๆนะครับ Dtac เมื่อวานนี้เนี่ยก็แอบเก็บเข้ามาอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มสื่อสารเนี่ยตอบโจทย์หลายข้อเหมือนกันสำหรับวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นดิวเดนยิลด์ที่เริ่มน่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่ฝรั่งแอบเก็บผ่านกระดานเอ็นวีดีอาร์ด้วยนะครับซึ่งเวลาเราดูฝรั่งเนี่ยนะครับเราไม่ได้ดูแค่เอ็นวีดีอาร์กระดานเดียวนะครับเราดูอีกส่วนหนึ่งนะครับผ่านทางกระดาน Foreign Ownership นะครับซึ่งเป็นการถือเพื่อซื้อลงทุนในระยะยาวนะครับปรากฏว่ากระดานนี้เนี่ยฝรั่งซื้อตัวสวัสดเยอะมากนะครับประมาณ751ล้านนะครับเมื่อวานที่ผ่านนะครับแล้วก็ตัวที่แอบซื้ออีกตัวหนึ่งก็คือตัว CPF นะครับเพราะนั้น CPF เนี่ยมาทั้งกระดาน NVDR แล้วก็มาทั้ง Foreign Ownership นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับโดยรวมๆก็จะมีประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูหุ้นท็อปพิกของเราในวันนี้บ้างนะครับว่าเราเลือกตัวไหนนะครับมาให้กับนักลงทุนนะครับท็อปพิกวันนี้2ตัวนะครับอย่างที่เราเกริ่นไปเมื่อกี้นะก็คือตัว Advance นะครับเราเลือก Advance เนี่ยมาเป็นเป้าหมายสำหรับการซื้อเล่นเด้งของวันนี้นะครับเพราะว่าเรามองว่าราคาหุ้นที่ลดลงมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันสะท้อนในเรื่องของการทำสงครามไปแล้วสงครามราคาไปค่อนข้างเยอะล่ะนะครับ
แล้วก็เท่าที่เช็คข้อมูลล่าสุดจากผู้ประกอบการนะไม่ว่าจะเป็น True Advanced Dtac เนี่ยปรากฏว่าผู้ประกอบการเหล่านี้ทยอยถอนโปรโมชั่นในเรื่องของการแข่งขันราคาออกไปเกือบจะทุกเจ้าแล้วนะนะครับเดิมทีเนี่ยมันมีโปรโมชั่นหนึ่งออกมาก็คือ90บาทนะครับโทรฟรีไม่อั้นเน็ตไม่อั้นนะครับตรงนั้นเนี่ยพอประกาศออกมาปุ๊บเนี่ยนะครับไม่ว่าคือ True ประกาศเป็นเจ้าแรกตามมาด้วย Advance แล้วก็ Dtac ปรากฏว่าหลังจากนั้นประกาศได้ประมาณ 2-3 วันนะครับ Advance ถอนโปรโมชั่นตรงนี้ออกเลยนะครับแล้วก็ Dtac ก็ถอนตามตอนนี้ True เนี่ยเหลือโปรโมชั่นตรงนี้เนี่ยเพียงแค่ประมาณสัก 1-2 จังหวัดเท่านั้นเองจากที่ก่อนอันนี้ทำไปทั้งหมด35จังหวัดนะครับตอนนี้เหลือแค่ 1-2 จังหวัดแล้วโปรโมชั่น90บาทฟรีโทรฟรีทุกเครือข่ายเนี่ยก็ตัดทิ้งไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ในเรื่องของการแข่งขันในเรื่องของไพร์วอลเนี่ยต้องบอกว่ามันลดลงไปค่อนข้างเยอะนะครับประเด็นตรงนี้จะทำให้ตลาดเนี่ยคลายกังวลในเรื่องของการทำสงครามราคาละนะครับแล้วก็ราคาหุ้นที่มันลดลงมาแรงๆแบบนี้เนี่ยจนทำให้ดิวิเดนด์ยิวด์เริ่มน่าสนใจแบบนี้เนี่ยผมมองว่าแอดวานซ์เนี่ยนะครับน่าสนใจในการเข้าซื้อสะสมละนะครับถ้าวันนี้เซตอินเด็กซ์ลงไปอย่างที่เรามองนะก็คือปรับตัวลดลงไปทดสอบ1560 1565เนี่ยเรามองว่าเป็นโอกาสในการทยอยสะสมสำหรับผู้ในกลุ่มสื่อสารนะครับท่านสามารถซื้อได้ทั้ง Advance Intouch หรือ Dtac ส่วน True เนี่ยเราละไว้นะครับเพราะว่าในเชิงพื้นฐานเรายังไม่ชอบขนาดนั้นนะครับนี่เป็นตัวแรกนะครับตัวที่2นะก็คือตัว CPF เมื่อวานนี้ลงหนักมากนะครับเมื่อวานนี้เราก็เชียร์ไปด้วยสำหรับตัว CPF นะครับแต่ว่าพื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนนะครับพื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนแถมในกระดานฝั่งของต่างชาติเนี่ยนะครับฟอร์เรนมีการแอบเข้ามาเก็บด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรายังมั่นใจนะว่าพื้นฐานของ CPF เนี่ยจะทำให้นักลงทุนเนี่ยเข้ามาทยอยซื้อสะสมหุ้นตัวนี้ต่อไปนะครับราคาปิดของ CPF เมื่อวานนะครับ 26.5 นะครับเรายังให้เป้าที่ 33.5 นะครับเหตุผลที่เรามองว่าพื้นฐานยังไม่เปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าราคาหมูราคาไก่ในประเทศเนี่ยยังคงทยอยปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับราคาหมูในเวียดนามเองก็ยังปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเช่นกันนะครับแนวโน้ม Q4 น่าจะดีขึ้นอย่างต่อนะครับอันนี้ก็เป็นหุ้นแนะนำทางด้านกลยุทธ์นะครับ2ตัวนะครับถัดมานะครับเป็นคำแนะนำทางด้านเทคนิคนะครับมาดูซิว่าทางพี่กัสเนี่ยมีมุมมองทางด้านเทคนิคต่อเซตอินเด็กซ์วันนี้เนี่ยคล้ายกับมุมมองทางด้านกลยุทธ์หรือไม่นะครับต้องบอกว่ามุมมองคล้ายกันนะครับไม่ได้ต่างอะไรกันเลยนะครับก็คือคิดว่าเซตอินเด็กซ์นะฮะน่าจะหลุดลงไปทดสอบแนวรับที่1565-1560นะครับแล้วก็อาจจะมีการสลับเร่งดีบาวตรงนั้นนะครับแต่ถ้าผิดทางนะครับในทางเทคนิคนะครับพี่กัสก็ให้จุดคัดลอสเอาไว้นะครับที่บริเวณ1560นะครับถ้าหลุด1560เนี่ยให้คัดลอสนะครับก็คือเน้นวินัยในการลงทุนสูงนะครับเพราะว่าถ้าหลุดแนวรับตรงนี้แล้วเนี่ยมีโอกาสสูงที่เซตอินเด็กซ์เนี่ยจะลงไปที่1545แล้วก็1550ซึ่งเป็นโลเดิมของปีนี้นะครับซึ่งเป็นโลเดิมของปีนี้นะครับถ้าลงไปถึงจุดตรงนั้นเนี่ยคนที่ซื้อ LTF เมื่อปีที่แล้วเนี่ยหนาวๆร้อนๆแล้วก็คือไม่มีกำไรแล้วเท่าทุนแล้วนะครับหรือว่าสแควร์แล้วนะครับอันนี้คือมุมมองทางด้านเทคนิคนะครับทีนี้มาดูหุ้นแนะนำทางด้านเทคนิคบ้างนะครับหุ้นแนะนำทางด้านเทคนิคเนี่ย2ตัวเช่นกันนะครับตัวแรกคือตัว BDMS อยู่ในกลุ่มโรงพยาบาลเมื่อวานนี้เนี่ยกลุ่มโรงพยาบาลถือว่าเป็นอีก1กลุ่มที่แข็งกว่าตลาดนะยืนได้ดีกว่าตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็น BDMS บำรุงราษฎร์แล้วก็จุฬารัตน์มีอยู่ตัวเดียวที่ปรับตัวลดลงแรงหน่อยคือตัว BCH นะครับอันนั้นอาจจะลงลึกหน่อยนะครับแต่โดยรวมๆแล้วเนี่ยเซกเตอร์นี้เนี่ยก็ยังแข็งกว่าตลาดอยู่นะครับราคาปิดของ BDMS นะครับอยู่ที่ 24.6 นะครับแนวรับ 24.4 นะครับแล้วก็แนวต้านแรกอยู่ที่ 25.5 นะถ้าผ่านได้ก็มีแนวต้านถัดไปอยู่ที่ 26 บาทนะครับส่วนจุดคัทลอสนะครับถ้าผิดทางนะครับสำหรับตัว BDMS นะครับก็คือหลุด24บาทให้ขายเลยนะครับให้ขายออกไปก่อนนะครับส่วนตัวที่2เป็นตัว BGC นะครับ BGC นี่เมื่อวานเราเพิ่งแนะนำในเชิงพื้นฐานไปนะครับแล้วก็เป็นตัวที่แข็งกว่าตลาดนะครับเมื่อวานเนี่ย BGC เนี่ยให้ผลตอบแทนเป็นบวกนะฮะ
ทั้งที่เซ็ตอินเด็กซ์ลบเกือบ21จุดนะฮะแต่ว่าตัวที่เราแนะนำไปเมื่อวาน BGC ยังให้ผลตอบแทนบวก 1.5% จริงๆในระหว่างวันได้บวกถึง 3% เลยนะแต่ว่าตอนท้ายเนี่ยถูกขายกดลงมาเหลือเพียงแค่ 1.5% เท่านั้นเองนะครับ BGC เนี่ยนะครับในเชิงของกราฟนะครับในเชิงของเทคนิคอลเนี่ยโดยรวมก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวอลุ่มที่เข้ามาซื้อขายคึกคักมากขึ้นนะครับตัว MACD RSI ก็ยังชี้ขึ้นนะครับก็เป็นสัญญาณสนับสนุนทิศทางของการรีบาวด์ได้ต่อนะครับราคาปิดเมื่อวาน 13.5 นะครับแนวรับอยู่ที่ 13.3 นะครับแนวต้านแรกอยู่ที่ 13.8 ผ่านได้มีโอกาสขึ้นไปเทส14บาทนะครับถ้าผิดทางวันนี้นะครับถ้าผิดทางวันนี้นะครับก็ให้คัทลอสอยู่ที่13บาทนะครับสำหรับตัวบางกอกก๊าซหรือว่า BGC นะครับอันนี้ก็เป็นบทสรุปนะครับสำหรับบทวิเคราะห์ทางด้านปัจจัยพื้นฐานแล้วก็ทางด้านเทคนิคในวันนี้นะครับแล้ววันนี้มีบทวิเคราะห์ออกมาให้1เปเปอร์นะครับนั่นก็คือตัว ICT sector นะครับอย่างที่เราได้เกริ่นไปช่วงแรกนะว่าเรามองว่าหุ้นในกลุ่มนี้เนี่ยราคามันปรับตัวลดลงมาลึกนะครับเนื่องจากคนวิตกกังวลในเรื่องของการแข่งขันในเรื่องของ Price War นะครับแต่ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยการแข่งขันในเรื่องของราคาตรงนั้นนะครับหลายเจ้านะครับถอดโปรโมชั่นที่เป็นการแข่งขันราคาแบบแรงๆเนี่ยออกไปค่อนข้างเยอะละนะครับน่าจะทำให้สถานการณ์เนี่ยมันดูคลี่คลายขึ้นนะครับประกอบกับราคาที่ลงมาลึกๆนะครับทำให้ดิวิเดนด์ยิลด์เนี่ยหลายตัวเริ่มน่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยออกบทวิเคราะห์ออกมาย้ำให้กับนักลงทุนว่ากลุ่มนี้นะครับยังสามารถเข้าซื้อลงทุนได้นะครับราคาลงมาลึกเป็นโอกาสในการสะสมนะครับไม่ว่าจะเป็น Advance Dtac หรือว่า Intouch นะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นภาพสรุปรวมๆทั้งหมดนะครับต้องกราบขออภัยด้วยในเรื่องของน้ำเสียงที่ยังดูไม่ได้สดใสนะครับเพราะว่าร่างกายช่วงนี้อ่อนแอมากนะครับต้องเข้าโรงพยาบาลนะฮะเดี๋ยวไปดูคำถามนะครับว่ามีนักลงทุนเนี่ยมีการสอบถามหุ้นตัวไหนเข้ามาบ้างนะครับสวัสดีนะครับคุณสุพิศรานะครับก็ถามมุมมองในเรื่องของกัฟนะว่าแนวโน้มยังเป็นอย่างไรนะครับก็ขออนุญาตเปิดกราฟสักนิดหนึ่งนะครับตัวกราฟนะครับถ้าในโทนของเทคนิคอลนะครับถ้าในโทนของเทคนิคอลเนี่ยถ้าติดตามพิกัดเรื่อยมาเนี่ยจะเห็นว่าพิกัดเนี่ยถ้ามันต่ำกว่าเส้นสีฟ้านะครับถ้ามันต่ำกว่าเส้นสีฟ้าเนี่ยนะครับก็ยังไม่ดีนะครับในเชิงของเทคนิคอลนะครับแต่ในเชิงของกลยุทธ์บ้างนะครับในเชิงของกลยุทธ์หรือว่าในเชิงของพื้นฐานเนี่ยตัวที่เราจะเล่นลงไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็คือในภาวะเศรษฐกิจมันเริ่มมีความไม่แน่นอนถูกไหมฮะระยะหลังเนี่ยนะครับพอเทรดวอลมันเริ่มไม่ดีแบบนี้เนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่นักลงทุนจะกลับเข้ามาลงทุนในกลุ่มของโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมนะครับแต่ว่ามันมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือตัวบอนด์ยิลด์10ปีของอเมริกานะครับตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณลบต่อหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ตัวบอนด์ยิลด์ของอเมริกามันปรับสูงขึ้นเนี่ยนะครับมันจะทำให้กลุ่มดีเฟนซีฟหรือว่ากลุ่มที่เป็นไฮดิวิเดนด์ยิลด์รวมไปถึงกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยมักจะปรับตัวลงนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนในหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องติดตามตัวบอนด์ยิลด์10ปีของอเมริกาเพิ่มเติมนะครับว่าต่อจากนี้เนี่ยบอนด์ยิลด์มันจะกลับไปอยู่แถวๆ 2% อีกหรือเปล่านะครับถ้ายังยืนอยู่แถวๆ 1.8% ตรงนี้กลุ่มโรงไฟฟ้ายังไม่ได้น่ากลัวมากนะครับแต่ถ้ามันขึ้นไปแถวๆ 2% เนี่ยอาจจะต้องทยอยลดพอร์ตการลงทุนในกลุ่มโรงไฟฟ้าลงนะครับเพราะนั้นคำตอบคำถามตัวกราฟนะครับระยะสั้นเนี่ยยังไม่ดีนะครับระยะสั้นยังไม่ดีนะครับประกอบกับมีปัจจัยลบในเรื่องของตัวบอนด์ยิลด์ของอเมริกาที่เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาตรงนี้เนี่ยอาจจะทำให้การลงทุนในกลุ่มของโรงไฟฟ้าในช่วงนี้เนี่ยอาจจะได้รับผลตอบแทนที่ไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะครับ
อีกตัวหนึ่งคือ BCH นะครับเริ่มสะสมได้ราคาไหนนะครับผมว่าราคาที่หลุดลงมาตรงนี้เนี่ยถือว่าน่าสนใจแล้วนะครับคือถ้าจะเอาเซฟๆวันนี้ก็คือ 16.6 นะครับเซฟๆของวันนี้คือ 16.6 นะครับทำไมเราถึงมองอย่างนั้นนะครับเพราะว่าปัจจัยพื้นฐานของ BCH เนี่ยโดยรวมยังดีอยู่ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับเราก็ยังมองว่าเป็นท็อปพิกกลุ่มโรงพยาบาลของเราในเดือนนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามีธีมหรือว่ามีโกสตอรี่นะครับในเรื่องของการปรับเพิ่มค่ารักษาประกันสังคมนะครับซึ่งทุกๆ2ปีจะมีการปรับเพิ่มค่ารักษาพยาบาลของกลุ่มลูกค้าประกันสังคมเนี่ยขึ้น1ครั้งนะครับปีนี้มันครบ2ปีพอดีนะครับซึ่งเท่าที่เราพูดคุยกับทางกลุ่มโรงพยาบาลดูเนี่ยนะครับเขามั่นใจว่าเดือนมกราคมปีนี้เนี่ยนะครับทางประกันสังคมเนี่ยจะมีการปรับเพิ่มค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้ประกอบการทางโรงพยาบาลนะครับซึ่งเรามองว่าตัว BCHและกระจุลารัตเนี่ยจะเป็น2โรงพยาบาลที่ได้อานิสงส์จากมาตรการนี้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้า BCH ยังปรับตัวลดลงอีกเนี่ยนะครับแนวรับที่น่าสนใจของวันนี้เนี่ยเรามองไว้ที่ 16.6 นะครับโอเคนะครับนอกนั้นก็ไม่ได้มีคำถามอะไรเพิ่มเข้ามานะครับก็ถือว่าครบถ้วนพอสมควรนะครับสำหรับปัจจัยที่น่าสนใจในวันนี้นะครับถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติมอะไรเข้ามานะครับเราก็ขอจบนะครับสำหรับรายการ KDS Money วิสาทของทางบริษัทอัศพงศ์ศรีในวันนี้ไว้เท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้รับที่ให้การติดตามนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ